นะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังซึ่งโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับข้าราชการให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าอย่าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในช่วงเวลาที่ประเทศอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านค่ะในโอกาสมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2561ซึ่งมีหน่วยงานได้รับรางวัล27หน่วยงาน31รางวัลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทุกคนปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้สอดคล้องให้สอดรับรัฐบาลที่กำลังเดินหน้าสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-governmentโดยเฉพาะเรื่องของการใช้งบประมาณจะต้องคุ้มค่าตรวจสอบได้และจะต้องร่วมมือกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างมั่นคงนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะคะว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ประเทศกำลังอ่อนไหวเพราะอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านแต่ก็มั่นใจว่าที่ผ่านมาได้ทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์และเอาใจใส่ทุกคนแล้วไปฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยค่ะการที่จะทำให้ประเทศไทยเดินอย่างมั่นคงไม่เซไปเซมานะไม่มีปัญหาในเรื่องการฟ้องร้องต่างๆเหล่านี้เยอะแยะนะอย่างเช่นที่เกิดขึ้นมาก่อนนั้นก็คือการบริหารจัดการที่ดีการมีวินัยการเงินทางที่ดีมีการตรวจสอบไม่ทุจริตไม่โปร่งใสนะครับสามารถลดปัญหาหรือขจัดปัญหาด้านการเงินทางของประเทศไม่ได้เช่นวันนี้เราก็ดูแลในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะหนี้สาธารณะไม่ว่าจะการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของสวัสดิการภาครัฐหรือประมาณในส่วนของการลงทุนประมาณในเรื่องของการบริหารราชการต่างๆมันมีสัดส่วนมันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคราวนี้เราอยู่ในกรอบประมาณต่างๆกฎหมายต่างๆทุกตัวเพียงแต่ว่าในส่วนปลีกย่อยส่วนโครงการนั้นต้องทำให้โปร่งใสให้มากยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญวันนี้คือการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชนในทุกมิติความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมนะกฎหมายบริธรรมวันนี้มันกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านหรือความอ่อนไหวเป็นพิเศษนะท่านก็ทราบอยู่แล้วท่านต้องมั่นใจในการทำงานของท่านเช่นที่ผมมั่นใจในวันนี้ผมทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะด้วยความเอาใจใส่นะแต่มันอาจจะไม่พอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะท่านนายกก็บอกว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปสั่งการอะไรได้แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นยืนยันจะไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้พร้อมทั้งได้ท้วงติงการพาดหัวข่าวของบรรดาหนังสือพิมพ์ที่ส่อสร้างความขัดแย้งซึ่งสื่อเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหากว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นค่ะ